VRK Gangster นั่นเองอาบีคาสตาร์อาบีคาสตาร์โอ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ OBIG Channel นั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกม Summoner War นั่นเองนะฮะโดยในวันนี้ครับผมเราจะมาทำการตีกิลด์วอร์กันนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราเจอกับกิลด์นี่แล้วก็ผมกิลด์ VRK Gangster นะผมเรียกได้ว่าเป็นกิลด์ที่รวมเหล่ายอดมนุษย์เอาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮียทัศน์พี่กรมพี่นนท์นู่นนี่นั่นต่างๆนะผมในติงเกลเซอร์อ้อโอ้โหเรียกได้ว่าท็อปเทียร์นะผมอันดับ1อารีนาอันดับต้นๆของ RTA สารพัดลายเนี่ยอยู่ในกิลด์นี้ทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตีกัน3ดาบโดยผมจะขอญาติคนที่ผมรู้จักหรือว่าสนิทละกันนะฮะสนิทกับเขาไม่รู้เขาสนิทกับกูหรือเปล่านะฮะโอเคสำหรับรายแรกเนี่ยจะเป็นเจอเก้นจ็อบละกันนะผมน้องจ็อบของเรานั่นเองโดยผมเนี่ยจะตีไล่จากบวก1บวก2ขึ้นบวก3ละกันนะเพราะว่าถ้าไปเริ่มบวก3ก่อนเนี่ยเราน่าจะต้องสูญเสียกำลังพลไปแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะมาตีบ้านบวก1กันก่อนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอาบ้านน้องจ็อบนี่แหละมาไอ้จ็อบมีคิเมรามืดด้วยวะเนี่ยไอ้บ้านบนผมว่าผมเอาคิเมราไปบวกเลยดีกว่าถ้าเราเก็บคิเมราของจ็อบได้เนี่ยผมว่าเกมนี้เราไม่น่าจะมีปัญหาแล้วมาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยครับผมไม่รอช้านะอัดคลิปยังวันนี้น่าจะอัดแล้วเนอะสำหรับบ้านแรกเราต้องออกตัวก่อนครับผมไม่งั้นซวยแน่นอนเล็งไปที่คิเมราของจ็อบก่อนเจ้ากอริลล่ามืดตัวนี้อุ้ย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 เมื่อกี้คือมันติดเคาน์เตอร์ใช่ไหมทุกคนดีนะมันไม่มาขี้ใส่กินตลาดมืดเราอ่ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะหายไปก่อนหนึ่งศพแล้วก็ปั่นไปปึ้งตีตัวที่ตีเข้าไปก่อนละกันน่าจะไม่มีปัญหานะผมสำหรับบ้านแรกน่าจะเอาอยู่โอเคเรียบร้อยครับผมอานูบิสหายไปเหลือคาวเกอร์แสงตัวเดียวแล้วไม่แน่โกงนักใช่ไหมฮะรอดจากการถูกเนิร์ฟมาใช่ไหมรอดจากการถูกเนิร์ฟมาใช่ไหมต้องต่อยให้หน้าสั่นนะครับผมโอเคบ้านแรกครับผมผ่านไปนะฮะไม่ใช่บ้านแรกดิเขาต้องเรียกว่าเวฟแรกใช่ไหมแล้วก็ใส่วิว2ตัวไอตัวตรงกลางไม่ใส่ส่วนมากพวกตระกูลพินเนี่ยมันจะไม่ใส่วิวนะทุกคน wow. ใครที่เล่นออมืดเนี่ยก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วกันส่วนมากเขาจะใส่เป็น EX กันในเมซิสกันมานี่ไงรีสกิลพินดีป่าววะผมว่าดีคุยกับใครละโยมเปล่าจ้ะฉันบึมพำปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมสวยงามนะฮะแล้วก็ฝังระเบิดไปที่แพนด้า1ดอกไปแล้วก็ปั่นไปนะผมเรายังไม่จำเป็นต้องรีบระเบิดปั่นไปปั่นไปเราจะเล่นไม่ให้สูญเสียมอนสเตอร์ละกันนะผมเพราะว่าบ้าน2กับบ้าน3เนี่ยผมว่ามีมอนสเตอร์เหล่าสัตว์ร้ายรออยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวให้ประหยัดและเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วกันแพนด้าเดี๋ยวเข้าเทิร์นมันจะระเบิดส่วนพินเข้าเทิร์นก็จะระเบิดผมวางดักไว้ก่อนเลยดีกว่าอุ้ยระเบิดไม่ติดนะฮะปกติเรียกได้ว่าออราเคิลผมทั้ง2ตัวนี่เป็นออราเคิลสายแปะพิษนะฮะทุกคนระเบิดไม่วางแปะแต่พิษนะฮะชิบหายมาเข้าให้เดี๋ยวผมรอให้ดูอิดเนี่ยมันบัฟนะครับผมออราเคิลเราจะได้หลบแล้วก็สตันได้โอเคอุ้ยเวแล้วทุกคนแพนด้ามันหลุดมาเบาพี่เบาดูอิดมันยังไม่บัฟว่ะโอเคมันบัฟแล้วทุกคนโอเคบ้าๆอุ๊ยเธอรออราเคิลมาก่อนว่ะแล้วก็วางดูอิดซ้ำไปอีกลูกหนึ่งสวยงามครับผมสำหรับบ้านแรกนะฮะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคเรียกได้ว่าบิลด์ ACC เสริมมาเนี่ยทำให้มั่นใจขึ้นนะครับผมแพนด้าเดี๋ยวค่อยเอาออราเคิลปัดแล้วกันโอเคแล้วก็ใส่ไปอีกดอกนึงเราจะยังไม่กดระเบิดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้โพไซดอนมารีสกิลก่อนมันจะได้ไม่เกิดมาอีกโอเคเรียบร้อยตายได้แล้วก็จุดไปโอเคครับผมบ้านเจอเก้นจ็อบนะฮะเรียบร้อย GG ครับผมน้องจ็อบนะฮะน้องจ็อบผู้น่ารักโอเคมาบ้านต่อไปเอาเป็นบ้านใครดีมีพี่กรมกับพี่นนท์นะผมเอาพี่นนท์ก่อนละกันเนื่องจากว่าพี่นนท์เนี่ยมาฝากผมเปิดสกอร์ให้บ่อยๆนะฮะเราก็ต้องจัดซะหน่อยละกันมานนซิล่านะผมเรียกได้ว่า ID เนี้ยเป็น ID ในตำนานเลยนะทุกคนมีแสงมืดแบบโยเยหยุบหยับเต็มไปหมดอะรู้สึกว่าตัวล่าสุดจะเป็น DK มืดด้วยนะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรขิงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจัดการ ID ของพี่นนท์กันไม่รู้ว่าจะไปจัดการเขาหรือเขาจัดการเรานะฮะแต่ตามคอนเซปต์เดิมครับผมเราจะสูญเสียมอนให้น้อยที่สุดเราจะ
็สารพัดดีบัฟไปด้วยเจ้าม้าน้ำตัวนี้แล้วกันแล้วก็เราควรจะมีตัวฮีลสักตัวไอ้ล่มน้ำเขาเพิ่งปรับมาใหม่นี่ใช่ไหมรู้สึกว่าสกิล3มันจะมีสโลว์ติดมาด้วย wow. ก็ถือว่าแจ่มขึ้นนะโอเคเถื่อนน้ำหรือดีเคดีคนว่าจังหวะนี้โอเคค่อยๆอุ้ยเกือบกดไปแล้วนะทีม2กูยังไม่ได้จัดเลยส่วนบ้าน2มีพาราดินมืดแม่งยากตัวอีพาราดินมืดนี่แหละถ้าทีมเดิมไปเนี่ยเราจะเจาะพี่นนท์เข้าป่าวะน่าจะได้อยู่แต่อาจจะเสี่ยงนิดนึงโอเคลองดูครับผมทุกคนขอให้พระคุ้มครองมาจัดไปแปลงเป็นร่างคนก่อนปึ๊บมาให้เราควรจะกางโล่เลยดีไหมทุกคนยังไม่ต้องรีบกางก็ได้โอเคสวยงามสวยงามครับผมทุกคนแล้วก็เปิดเกาะไหนดูสิโอเคติดสโลไป1แล้วก็กอดแตกไป2ตัวนะฮะผมว่าผมจะเก็บจินตลาก่อนดีหรือเปล่าหรือว่าเก็บฟินิกเลยดีวะ1ชีวิตแล้วก็แพนด้ามันยังไม่ได้ใช้สกิลลบไปใช่ไหมเอาเป็นว่าผมแช่แข็งฟินิกก่อนแล้วกันอุ้ยไม่ติดนะครับผมไม่เป็นไรโอเคอุ้ยเบาเพื่อนเฮ้ยโอ้โหยิงเป็นปืนกลเลยแม่งโอเคกลางโล่เลยก็ได้นะเพราะว่าแพนด้ามันใช้สกิลหมู่ไปแล้วเนอะโอเคแล้วก็อุ้ยเบาๆอุ้ยเราไม่น่ารีบกลางโล่เลยว่ะเราควรจะเก็บโล่ไว้ล้างก่อแตกในกรณีแบบนี้นะฮะเกือบหายEX หน่อยสวยทุกคนมันคือไม่ได้ติดหลับแล้วได้เทิร์นต่อนะทุกคนเมื่อกี้คือดวงจากรูท EX เน้นๆเลยจังหวะเมื่อกี้ถือว่าเรามีดวงนะผมอุ้ยแต่ก่อแตกไม่ติดเลยสักตัวเนี่ยนะไม่เอาอะไรเลยเอ้ย DK เราจะตายเพราะไอ้2ตัวนี้ไม่ได้นะแล้วก็ฮิวก่อนโอเคสวยสวยงามครับผมอุ้ยอยากได้เนี่ยทุกคนอยากได้ DK แสงอ่ะผมโดน DK แสงฟาดแบบไม่มีบัฟดาบไม่มีก่อแตก 30,000 กว่าทุกคนคือตอนนี้ DK แสงไอ้เยเกอร์แม่งกลายเป็นตัวที่แบบโคตร OP อ่ะสุดในรุ่นทำไมเราแปะดีบงดีบัฟอะไรไม่ติดเลยวะบ้าวพี่บ้าวทำไมข้ามัน EX รัวๆเลยนี่ไง EX พี่มาแล้วนี่เราจะตายจริงเหรอทุกคนตายเพราะ2ตัวที่ไม่ใช่ตัวดาเมจด้วยนะเอาหลับไปนี่ไงไอ้กูรู้ด้วยว่าใครทำกูตายจริงด้วยไอ้บ้าเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมปกติไอตัวล่มน้ำก็ไม่ใช่ตัวหลักที่จะใช้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันพอดีเข้ากับบ้านนี้พอดีเลยเอาซะหน่อยโอเคโอ้ยบ้านแรกจบไปครับผมว่าบ้าน2นี่แหละตัวยากเลยทุกคนเราจะเปิดเกราะของพาราดินมืดซึ่งโล่ของพาราดินมืดเนี่ยมันจะหนาตามเกราะเพราะฉะนั้นถ้าเกราะของพาราดินมืดแตกเนี่ยโล่มันก็จะบางลงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวลองดูปึ้งเข้าให้แล้วก็โอ้ยมันยังสวนไม่อีกอ่ะทุกคนดูความอัปปีของมันมามันจะตายป่ะทุกคนตายนะมาไปปึ้งโอ้ยต่อยไม่เข้าสวยแล้วปึ้งโอ้ยทุบทีละ 8,000 เย็ดแค่แรงได้อีกปึ้งแล้วก็ต่อยพลิดมืดไปปึ้มโอเคดูดเลือดคืนมานะฮะสวยแล้วคิเมล่ากูปึ้งโอเคดูดเลือดขึ้นมาก่อนปั๊มโอเคอุ้ยเสียวแวบเลยนะฮะไอพินตัวนี้มันยังกลางบัฟปีกได้อยู่ยังฮีลได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรายังประมาทไม่ได้น่าจะสิ้นฤทธิ์แล้วเหลือตัวเดียวนะฮะปึ้มโอเคฮู้เรียบร้อยครับผมบ้านพี่นนท์นะฮะโอเค GG ไปอีกหลังนึงแล้วก็บ้านสุดท้ายครับผมเป็นบ้านใครเป็นไม่ได้นะผมนอกจากเฮียทัศน์ของเรานี่เองนะครับผมเป็นหัวหน้ากิลด์นะฮะ VRK Gangster นั่นเอง A Big Star A Big Star อุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันเหล่าสัตว์ร้ายนะผมอ่ะค่อยๆจัดเข้าไปลองดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าบ้านแรกเนี่ยถ้าผมเอาทีมแบบเดิมเข้าไปสู้เนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่ส่วนบ้านล่างมีจินมืดเราก็จะเอาออมมืดไปสู้นี่แล้วก็ผมว่าโพไซดอนน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเราจะสามารถรีสกิลของฟีนิกซ์ได้ด้วยทำไมผมกลัวบ้านแรกจังวะมาลองดูผมว่าได้อยู่แหละสำคัญตรงที่เราต้องออกตัวก่อนนะฮะโอเคได้อยู่ทุกคนแล้วก็เปิดเกาะซะปึ้งแล้วก็เก็บพาราดินก่อนปึ้มโอเค
บ้าว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 เดี๋ยวเราต้องใบ้สกิลออร่าเคลื่อนครับผมไม่งั้นมันจะลบบัฟแล้วก็สตันเราโอเคใบ้ก่อนโบโอเคสวยแล้วก็ต้องรีบเก็บพาราดินมืดตอนที่มันยังมีเกาะแตกนะฮะโบโบโบโอเคเรียบร้อยโดนโปวกไป2ตัวอุ๊ย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 เอาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องรีบเก็บแล้วครับผมไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งก่อนอ่ะผมเอาตัวไหนดีผมเอาออมืดแล้วกันโพโพโพอุ๊ยเลือดอย่างเยอะเลยออมืดเฮียอุ๊ยแต่ตัวนี้ก่อแตกอ่ะโอ้ยกลางโลกไอ้บ้าเอ้ยจะรอดไหมทุกคนเอามันนี้แหละโอ้ยอย่าสตันมับเขาให้ป้าบก็ไปโอเคสวยอย่าโปวกขอแค่อย่าโปวกก็พอปึ้มปึ้มปึ้มโอเคแล้วก็ล้างระเบิดออกสวยมากดีนะเราไม่ใช้สกิลล้างไปก่อนอะแล้วก็ต่อยไปต้องแปะพิษให้ได้นะผมแปะพิษให้ได้เยอะๆโอ้โหติด2ตัวเลยบ้าจริงโบโบโบโอเคน่าจะจบครับผมบ้านแรกอุ้ยเสียจินมืดไปแล้วก็บ้าน2แล้วก็ออราเคิลมืดออราเคิลมืดโอ้โหโอ้โหสวยแล้ว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 ไอ้จินมืดเนี่ยยังไม่ได้ใช้สกิลใหญ่สตันหมู่ไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็วางระเบิดดักไปก่อนถ้าจินมืดมัน EX เนี่ยมันจะได้สตันโอเคปั่นไอ้บีดมองไปแล้วก็ปันบีดมองไปแล้วก็รีฟินิกไปปุ๊บโอเคตอนนี้ฟินิกถ้าตายเนี่ยมันจะตายเลยนะฮะขอให้ได้ EX ได้ไหมอ่ะเราจะได้วางระเบิดฟินิกได้โอ้โห EX ไม่มาว่ะใจเย็นอุ้ยเบาๆเบาๆแล้วก็เราจะได้2ศพอุ้ยเราจะได้2ศพเลือดมอนเฮียอย่างเยอะเลยทุกคนぜひ名前を教えてほしい埼玉だけどแสดงว่าฟินิกตัวนี้เลือดน่าจะแบบ 20,000 บวกๆโอ้โหนี่ไงทุกคนออร่าเคลื่อนสายแปรพิษความอัปปีได้มาเยือนแล้วแป๊บนึงนะปั่นไปก่อนหายไป1ศพโอเคน่าจะหาย2ศพได้โอเคแล้วไปทุกคนให้ได้เสียวนะฮะโอเคน่าจะโอเคแล้วนะครับผมโอเคครับผมบ้านเฮียนะฮะ GG ครับผมเรียกได้ว่าเรายังพอมีดวงอยู่นะผมมอนเฮียไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบนี้นะฮะไม่ EX หลุดมานอกกรอบเท่าไหร่โอเคยังไงก็ GG ทุกบ้านเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะชอบละกันนะผมได้มาดูตีกิลวอร์นะครับผมกับกิลเก่งๆกิลระดับท็อปของคนไทยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ Obi กันด้วยละกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปเกี่ยวกับ Summoner War แบบนี้ต่อไปละกันนะผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเจอกิลใหญ่ๆกิลคนไทยเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะอัดคลิปมาตัดให้ทุกคนดูแบบนี้เรื่อยๆแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมไปแล้วบ๊ายบายฮู้